เตรียมพบกับการพิสูจน์ความหวานของคู่รักนักซิ่งที่กำลังจะมีข่าวดีกันในเร็วๆนี้ไปเจอกันที่ไหนฮะยังไงจำได้เปล่าเจอที่สนามแข่งรถครับสนามแข่งรถเลยสอนแข่งรถด้วยสอนแข่งรถด้วยเหรอใช่ค่ะสองคนเลยเอามาสอนไปครับเข้าเกียร์เลยและทำไมผู้หญิงถึงชอบคนตลกเอาเข้าไปจีบเราแรกเราได้รู้สึกเลยพวกตลกจะไม่กระล่อนเลยตอนแรกไม่ค่ะเหรอเขาหล่อชอบถึงหน้าพี่จะติดลมแต่ถ้าได้ครบแล้วจะติดใจหน้าอย่างพี่ขอยอมแพ้แต่เรื่องรักแท้ภรรยาพี่จัดเต็มการชิงชัยเงินแสนกับภารกิจแหวกแนวที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทั้งหมดนี้ใน My Man Cat แฟนชิ้นเก่งกันทุกวันจันทร์วันอังคาร6โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะกับรายการดีๆฮาๆแบบนี้แจกด้วย 100,000 บาทครับ My Man Can แฟนฉันเก่งครับเดี๋ยวได้รู้ว่า 100,000 จะเป็นของใครแต่ที่แน่ๆได้ 100,000 แล้วยังนะครับยังนะครับยังมีอีกค่ะต้องกลับมากลับมาทำไมคะมารับรถ Nissan Marchรุ่นไมเนอร์แชนแจก2สีครับสีเขียวโอลิฟกรีนกับสีชมพูสวีทพิงค์นะครับแจก2คัน956,000 บาทถ้วนนะครับนี่คือค่าของรถ2คัน3เดือนแจก2คันเลยถูกต้องเลยสีเขียวแจกก่อนนะคะแจกก่อนเลยสีเขียวเอาละค่ะ 100,000 จะเป็นของคู่ไหนต้องติดตามแต่ตอนนี้ไปพบกับเขาทั้ง8คนครับสำหรับผู้แข่งขันในวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าจะจ้านกันทุกคู่อย่างแน่นอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 คู่แรกค่ะคุณไตรคุณใหม่นะครับค่ะเขาเป็นกี่ปีแล้วครับเนี่ยก็เกือบ4ปีแล้วครับ4ปีแล้วครับครับไปเจอกันที่ไหนฮะยังไงจำได้เปล่าเจอที่สนามแข่งรถครับสนามแข่งรถเลยคือแข่งรถกันมาเห็นในสนามกันหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาได้คุยกันเออคุยกันปั๊บเรียบร้อยเลยคุยกันปั๊บก็คุยกันต่อมาจากเรื่องมาจากคนรู้จักก่อนคุยกันเรื่องรถไปเรื่องจีบเลยเรื่องรถมาคุยไงอ่อยไงขี่ยังไงใช่ไหมขี่ไปขับยังไงเข้าเกียร์ยังไงเขาก็สอนนี่ค่ะสอนแข่งรถด้วยสอนแข่งรถด้วยเหรอใช่ค่ะสองคนเลยเขาสอนสอนนี่นะสอนหนูแล้วก็สอนคนอื่นด้วยค่ะสอนสองคนเลยสอนมาสอนไปก็เข้าเกียร์เลยคู่ต่อไปคุณน็อตและคุณมิ้นแต่งกันนานหรือยังครับเนี่ยถ้าแต่งก็2ปีครับ2ปีแล้วครับคุณน็อตทำธุรกิจอะไรครับเนี่ยผมเป็นผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งของไทยครับแล้วคุณมิ้นน่ะเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านแต่ตอนนั้นเป็นอะไรตอนนั้นที่เป็นแม่บ้านมาตลอดอะค่ะไม่ใช่ตอนที่เจอกันน่ะหรือว่าเกิดมาเป็นแม่บ้านเลยหรือไงตอนที่เจอกันน่ะเจอครั้งแรกจริงๆเจอกันครั้งแรกต้องเล่าให้ฟังก่อนครับจริงๆอะเจอกันครั้งแรกที่ตั้งแต่ตอนนั้นผมไปดูเวทีนางสาวศรีสยามเลยอะครับเจอนางสาวศรีสยามไปเลยอย่าบอกว่าเป็นพุทธพฤหัสอะไรด้วยนะพุทธิพัฒน์ครับโอ้ยเขามีแต่พุทธิพัฒน์มีพุทธาพุทธพฤหัสเออมีพัฒน์มาด้วยจะบอกว่าอันนี้เขาเตรียมตัวมาดีเขาเตรียมตัวมาดีเขาเตรียมตัวมาดีจริงๆมาคู่ต่อไปครับพี่ต๋องกับพี่ฝนครับอุ้ยเดี๋ยวพี่ต๋องหน้าอย่างพี่ไม่น่ามีเมียสวยอ่ะจริงจริงจริงคุณจริงต้องสวยคนนี้แหละอุ้ยมีผู้เดียวมีคนเดียวเหรอมีผู้เดียวมีคนเดียวสวยแฟนสวยคุณทำอะไรเนี่ยแม่บ้านเหมือนกันเหรอเมื่อก่อนก่อนที่ไปอยู่ด้วยกันแต่งงานกันเนี่ยเป็นพนักงานบัญชีอยู่โรงงานนึงอยู่โรงงานครับโอ้ไปเจอกันยังไงไปงานเลี้ยงปีใหม่แล้วเราก็กระล่อนไปเรื่อยนะเรานะผมไปแสดงไปแสดงครับผมไปเจอกับเขาไปปิ้งเขากี่ปีแล้ว6ปีแล้วครับเขารู้ไหมว่าเรามีเมียอยู่ก่อนแล้วเขารู้ไหมจะบอกว่าเขาไม่รู้หรอกเขารู้วันนี้แหละเขารู้วันนี้แหละไม่มีเขามีเลยเขารู้วันนี้เลยอ่ะ
เอาเข้าไปจีบตอนแรกเราได้รู้สึกไอ้พวกตลกมันจะไม่กระล่อนเลยตอนแรกเอาความรู้สึกนะพี่เอาตัวพี่เป็นบรรทัดฐานรู้สึกอย่างนั้นไหมตอนนั้นเขามาจีบเราไม่ค่ะเหรอเขาหล่อชอบแบบนี้ถึงหน้าพี่จะติดลบแต่ถ้าได้ครบแล้วจะติดใจหน้าอย่างพี่ขอยอมแพ้แต่เรื่องรักแท้ภรรยาพี่จัดเต็มเนาะซับและคุณอ๋อวันนี้ไม่ได้ไปขายเต้าถึงเต้าอะไรนะครับไม่มีได้ไหมนะพี่รู้ได้ไงน่าจะขายดีอ่ะดูจากขนาดน่าจะขายเต้าถึงเต้าหวยพวกนี้โอ้มีหน้าบอกอาชีพได้ด้วยคุณซับคุณหนอกี่ปีแล้วคะอยู่ด้วยกันมาแต่งนี่9ปี9ปีแล้วจีบกันน่ะ8ปีครับโอ้โหเป็น10กว่าเลยไปงมกันเจอยังไงครับงมๆก็ขายเต้าถึงนะครับไม่ใช่เป็นปลาคอปลาหมาปลาลักกันเนาะมันดำน้ำหากันเนาะรักแท้ครับรักแท้คุณทับโทษทีนะครับทำธุรกิจอะไรฮะเป็นเภสัชกรครับเป็นเภสัชนะครับโอ้จ่ายยงจ่ายยาใช่ใช่ไหมครับคุณหมอละคะคุณหมอละครับอันนี้หมอตัวจริงอันนั้นหมอตัวปลอมเป็นแพทย์ค่ะโอ้เป็นแพทย์ตอนแรกก็ไม่ได้รักกันหรอกก็เอายาให้เมียกินเลยยาสั่งเลยยาสั่งเลยให้รักเลยให้รักเลยแม่ไอยาแบบนั้นเนี่ยมันมีที่ไหนกันล่ะครับคุณหม่ำคู่รักที่มารายการนี้เนี่ยเขาก็รักด้วยใจกันทั้งนั้นเลยครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองไปดูการให้กำลังใจของพวกเขากันสิครับแม่เรียกได้ว่าหวานหยาดเยิ้มจนคนโสดเนี่ยต้องอิจฉาจริงๆเลยครับและตอนนี้บรรดาหนุ่มๆเนี่ยต้องรอรับภารกิจที่แม้ว่าจะโหดหินแค่ไหนก็ต้องทำให้ได้ตามคำสั่งของสาวๆเพื่อคว้าเงิน 100,000 บาทไปครองนั่นเองคุณหมายจ๋าคุณไตรเก่งเรื่องอะไรคะไม่มีอะไรไม่เก่งนะอุ๊ยๆๆเก่งทุกอย่างเลยเก่งทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฟิตมากออกกำลังกายทุกวันกับพ้องกับข้าใครฟิตครับเขาฟิตที่มาถามดูกำลังกายทุกวันแล้วก็ค่อนข้างบ้าพลังแล้วก็ทำกับข้าวก็เก่งกีฬาเล่นอะไรกีฬาโอ้โหก็แข่งรถอยู่แล้วค่ะแล้วก็ฟิตเนสก็เล่นทุกวันอยู่แล้วโอ้ได้เปรียบมากใช่เพราะว่าภารกิจเราเกี่ยวกับทุกอย่างค่ะถามคุณมิ้นค่ะคุณน็อตเก่งเรื่องอะไรคะชอบเล่นกีฬาค่ะกีฬาชอบเตะฟุตบอลกับเล่นบาสคุณฝนจ๋าพี่ต๋องเคยรู้เรื่องไหมเรื่องเคยรู้เรื่องมันที่มันปกปิดไว้โอ้ยรู้บ้างไม่รู้บ้างนิดหน่อยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันโหดจริงๆเลยตัวนี้คุณหนอจ๊ะคุณซับทำข้าวเก่งไหมทำเก่งดูหุ่นสิคะแต่ว่าเรื่องกีฬานี่ก็ไม่แพ้เพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาของคณะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเห็นตัวเตี้ยๆแบบนี้ความไวเป็นต่อเลยนะคะเนี่ยภารกิจของเราค่ะจะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณถนัดหรือเปล่าจะเกี่ยวกับการใช้พลังหรือไม่จะเกี่ยวกับอาหารหรือไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้ค่ะเชิญชุดนี้ชุดประดาน้ำมีกล่องด้วยมีกล่องสมบัติครับผมกล่องสมบัติสมบัติอะไรครับถ้าบอกว่าสมบัติเมธนีจะหาก็มีตกก็ต้องลองเล่นดูลองเลยนะสมบัติอะไรครับสมบัติเมธนีครับไม่ห่างจริงด้วยครับโอ้ยไม่น่าเล่นเลยคือต้องเล่นเลยห้ามซ้อมอ่ะเล่นทีแรกก็ดีอยู่แล้วเล่นเลยห้ามซ้อมอ่ะมันคืออะไรฮะมีกุญแจด้วยมียังไงก็คือคุณสามีจะต้องแต่งชุดประดาน้ำเต็มยศแบบนี้ครับไปไขสมบัติในน้ำว่างั้นบนบกนี่แหละครับแต่ความยากมันจะอยู่ตรงที่เรามีถังโอ้มีถังมีหน้ากากมีรองเท้าตีนกบตีนกบโอ้ใช่ไม่ใช่ตีนกบใช้ตีนเหล็กครับไม่เป็นไรถือว่าไม่ได้เล่นกันแล้วกันไม่เล่นมันพี่มามบ้านพี่ทำตีนไข่ตีนเขียดมีเนื้อไม่มีตีนเขียดก็ใกล้กันนี่นะตีนเขียดก็แบบเหมือนกันนี่แหละเอาละง่ายๆคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถใส่ชุดประดาน้ำแบบครบเซตเดินไปเอาสมบัติฝั่งตรงข้ามระยะประมาณ6เมตรในขณะที่เดินจะต้องแบกถังด้วยถังน้ำหนักประมาณ10กิโลค่ะแล้วมีอุปสรรคด้วยค่ะ
ไม่ได้เดินตรงอย่างเดียวเอาลูกกุญแจไปเปิดหีบแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปอย่างนี้ค่ะคิดว่า3นาทีทำได้กี่ชิ้นหัวใจ1ใจเท่ากับสมบัติ1หีบค่ะเริ่มต้นเกมแรกเนี่ยก็ต้องเหนื่อยกันแล้วล่ะครับชุดดำน้ำครบเซตเนี่ยถ้าใส่ไปดำน้ำก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเอามาวิ่งบนบกเนี่ยทั้งหนักแล้วก็เดินลำบากอย่างแน่นอนเลยครับถึงคุณไตรเนี่ยจะแข็งแรงแต่ก็ต้องคิดดูให้ดีๆนะครับพ่อไข่เนี่ยในนั้นของอ่ะหนักมั้ยคะนึกออกป่ะคะมันก็กล่องประมาณนั้นแหละกล่องประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเลยอ่ะคิดว่าเท่าไรดีแล้วครับคุณใหม่1 2จากหุ่นจากการที่เล่นฟิตเนสมาเยอะแบกมาประมาณเกือบ100โลก็แบกมาแล้วนั่นไงพูดอย่างนี้เนี่ยคุณไตรเริ่มใจไม่ดีแล้วล่ะครับดูหัวเฮงพวกเข้าแข่งขันกันชิ้นโอ้7เลย7 7 7ค่ะโอ้ยเปิดมาสูงมาก3นาทีคุณไตร7แล้วคำถามด่าหนูอยู่ป่ะไม่ด่ายิ้มอย่างเดียวค่ะดูเหมือนว่าจะยิ้มเจือนๆนะครับมาเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณชายพุทธิพัฒน์ของเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยตัวเล็กด้วยตัวเล็กด้วยน้ำหนักถังเท่าตัวเขาแล้วมั้งคะสงสารอ่ะยังมีอีกหลายเกมอ่ะเขาไม่ใจค่ะไม่ใจนะคะไม่ใจค่ะถนอมไว้ดีกว่านะคะเดี๋ยวไม่มีแรงมีหลายเกมดูลูกเสร็จแล้วก็ดูลูกต่อก็ดูแม่เพราะว่ามี3คนดูลูกเสร็จแล้วก็ดูแม่ดูเสร็จก็สแกนกันตอนนี้เขามีแต่สแกนกรรมอันนี้สแกนเมียมาที่คุณฝนค่ะท่าทางไม่อยากจะเล่นนะครับหุ่นก็อวบแล้วเกินเนาะอวบค่ะอวบอวบแบกถังอีกเนาะมันก็หนักอ่ะไหนๆก็เล่นแล้วเนาะเอาซะหน่อยละกันอ่ะสู้เท่าไหร่คะแปดใจแปดใจแปดใจแปดหีบสู้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 ทำเพื่อเมียจ้ะคุณอ๋อจ้ะเฮ้ยสู้วะลูกโอ้โหงานเข้าแล้วล่ะครับคราวนี้ครับมาถึงแปดใจแบบนี้เนี่ยคุณอ๋อจะยังสู้อยู่หรือเปล่าครับมันต้องมุดต้องรอดต้องแบกใช่มุดรอดแบกหนักเลยนะข้อ8เหรอ8ค่ะเห็นหุ่นอย่างนี้เนี่ยคุณซับก็ยังไหวอยู่นะครับ9แล้วกัน9โอ้โหบางทีคนเราอย่ามองที่อายุจะรู้ใจสู้คนใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาบ้านไฟไหม้เห็นไหมไม่เคยแบกโอ่งแบกโอ่งได้ยังแบกได้เลยค่ะแบกโอ่งสิไปแอบแบกเมียต่อนะขนาดคุณซับเนี่ยยังใจสู้ขนาดนี้คู่หนุ่มสาวอย่างคุณใหม่กับคุณไตรคงจะไม่ยอมอย่างแน่นอนเลยครับมี11ไหมอ่ะมีโอ้ชอบจังเลยแบบนี้ชอบจากการที่ได้รู้จักกันมาเขาทำอะไรได้มากกว่าที่หนูคิดเขาไม่เคยทำให้หนูผิดพลาดเอาละค่ะภารกิจที่1ค่ะ3นาที10หีบแบกด้วยไปกลับไปกลับคุณไตรโชคดีเปิดมาดีมากครับขอให้โชคดีค่ะได้เวลาไม้แมนแคนค่ะและสำหรับเดิมพัน35ใจกับการดำน้ำบนบกเนี่ยคุณไตรเตรียมตัวซับเหงื่อไว้ได้เลยครับเอาละค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยค่ะกติกาง่ายๆค่ะรับกุญแจจากนางเงือกได้หมายเลขอะไรวิ่งมาเลยค่ะตามหีบตรงหมายเลขนี่ข้ามตรงนี้ก่อนนะฮะที่สำคัญคือถ้าเปิดไปแล้วได้สมบัติแล้วเอาสมบัติกลับมาด้วยวิ่งกลับมาง่ายๆสู้ๆนะคะเดินลำบากไหมคะคุณตายลำบากลังเหรอคะมันลังสามนาทีสิบหีบพร้อมไหมคะง่ายๆครับประจำที่ค่ะโอเคสู้ๆนะคะมาขอโทษตอนนี้เนี่ยก็ไม่ทันแล้วล่ะครับคุณใหม่เล่นจงใจจัดเต็มไปซะขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่รู้แหละครับว่าคุณไตรของเราเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
อยที่รักค่อยๆใจเย็นๆคุณใหม่เนี่ยถึงกับรีบเตือนเลยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณไกลเนี่ยแกรีบซะจนลืมไปแล้วมั้งครับว่าที่หลังของตัวเองเนี่ยแบกน้ำหนักไว้ถึง10กิโลกรัมด้วยกันแหละครับถ้าเกิดสะดุดขึ้นมาแล้วก็มีเจ็บตัวแน่นอนใจเย็นไม่ต้องสั่นใจเย็นค่ะเอาของไปอย่างเดียวและสมบัติชิ้นแรกของเรานั้นครับก็คือสมบัติเมธนีครับคุณผู้ชมมาจริงๆด้วยแหละครับแหมดีมากกลับเลยค่ะยกไปเลยก้าวอยู่นี่ค่ะดีมากค่ะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสมบัติเนี่ยมันต้องเป็นทองคำสิครับไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองแบบนี้เป็นใครเนี่ยก็ต้องงงเลยครับไปค่ะเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์10เบอร์10อยู่นี่ค่ะดีมากค่ะดีมากไปเรื่อยๆเวลาเดินไปเรื่อยๆค่ะ30วินาทีผ่านไปหอมทุเรียนไปค่ะที่รับไปเลยโอ้โหคราวนี้เนี่ยหนักเลยครับตัวเงินตัวทองมาเลยครับเจอแบบนี้เนี่ยคุณใหม่ถึงกับสงสัยเลยครับว่าจะเสียแรงงมไปเพื่ออะไรไปเลยค่ะบ้าอะไรค่ะบ้าอะไรบ้าอะไรบ้าอะไรบ้าหนึ่งบ้าหนึ่งอยู่นี่ค่ะดีมากค่ะดีมากค่ะไปเรื่อยค่ะไปเลยที่รับเจอสร้อยทองจนได้ครับบ้าแปดบ้าแปดอยู่ไหนวะเห็นเองเห็นแล้วหลอนหนูมองไม่เห็นโอ้โหฟักทองครับคุณผู้ชมทีมงานของเราเนี่ยจะเอาฮาไปถึงไหนกันสมบัติแต่ละชิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาใส่หีบกันทำไมนะครับและชิ้นต่อไปครับนี่ครับกระติบทองคำไม่รู้ว่าของคุณหม่ำเขาหรือเปล่าเป็นใครเนี่ยก็ต้องสงสัยกันแหละครับว่ามาอยู่ในน้ำนี้ได้ยังไงผ่านไป7ชิ้นแล้วนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยแม่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองฝอยทองเนี่ยมากันหมดแล้วครับเร็วๆๆๆๆๆคุณใหม่เนี่ยสั่งแบบไม่ยั้งเลยแหละครับแม่อันนี้เนี่ยก็ทองครับทองม้วนกรอบๆจะขนไปยังไงดีล่ะครับคุณไตครับเอาไปให้หมดโอ้โหท่าทางแกเนี่ยจะรีบจริงๆครับเล่นขยำรวมกันซะจนเละไปหมดแล้วครับมาอะไรมาอะไรทองม้วนของเราเนี่ยกลายเป็นผุยผงไปแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับผ่านไป9ชิ้นแล้วครับมาอะไรมาห้าอยู่ไหนมาห้าอยู่ท้าหรือเปล่าอยู่ท้าหรือเปล่าถูกต้องไปชิ้นสุดท้ายเป็นทองคำแท่งจริงๆเลยครับพอไขออกมาได้คุณไตเนี่ยก็รีบวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตเลยแหละครับเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยถ้านำไปส่งได้ทันเวลาก็จะถือว่าทำได้สำเร็จในทันทีครับมีไหมมีไหมหมดแล้วหมดแล้วรวดเร็วครับสมกับเป็นนักแข่งรถจริงๆเลยและนี่ก็เป็นสมบัติล้ำค่าทั้ง10ชิ้นที่ได้งมมาครับบางชิ้นเนี่ยก็ถึงกับเละเทะไปแล้วล่ะครับเพราะว่าคุณไตเนี่ยแกรีบจริงๆไม่สรุปแล้วเนี่ยเหมือนใหม่แข่งเองนะตอนแรกกับพี่หม่ำตอนแรกเนี่ยยังแบบอะไรคะเมื่อไรคะตอนหลังเร็วๆสิมาเร็วๆสิเออ3นาทีกำหนดพี่หม่ำครับทำเวลาไป2นาที26วินาทีเหลือตั้ง34พี่เอ้ยโอ้เร็วมากเร็วมากภารกิจแรกเก่งมากทำได้ค่ะและคุณไตรเนี่ยก็ไม่ทำให้คุณใหม่ผิดหวังจริงๆเลยครับทำให้ตอนนี้ครับคู่รักนักแข่งขึ้นมาเป็นจ่าฝูงทันทีเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นเกมที่2กันต่อช่วงหน้าครับชมลีลาการดำน้ำบนบกของคุณไตรกันไปแล้วครับซึ่งก็ทำได้สำเร็จไขหีบสมบัตินำกลับมาได้ครบทั้ง10ชิ้นทันเวลาคว้าหัวใจเดิมพัน35ใจและก็ขึ้นไปเป็นอันดับที่1และตอนนี้ครับเราไปลุ้นกันที่เกมที่2กันต่อนะครับเปิดมาดีถือว่าแข็งแรงเปิดมาดีทำได้ดีด้วยค่ะโอ้ลำดวงเลยตัวเนี้ยนี่เรียกว่าอะไรคะเจ่งเพ่งเจ่งเพ่งนะคะเยอะมากนะคะเข้าสู่ภารกิจที่2ค่ะภารกิจนี้ค่ะเย็นหวานอร่อยเชิญค่ะWe'll be right back.
ขนมชิ้นนี้จะกัดหรือจะเลียผมจะไม่กัดครับผมจะเลียกระดูดอย่างเดียวคือกัดมันโหดไปครับกัดมันเสียวฟันมันเสียวฟันอภูมิอายุจะชอบเสียวฟันเกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะกินเลยแล้วแต่พี่มัมค่ะจะเลียแล้วนะด้วยกินด้วยอร่อยเนี่ยปฏิบัติมาจ้ะทีมโหดมากเชิญค่ะคุณใหม่เห็นแบบนี้คิดว่าอะไรคะต้องแข่งกินไอติมกินไอติมให้ได้เยอะที่สุดภายในเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าผูกมือให้ไม่ให้ใช้มือช่วยจับอ่ะใช้แต่แบบปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ปิดตาแล้วก็กินไอติมป่ะไม่รู้คุณฝนล่ะคะกัดและเลียไอติมกัดและเลียไอติมกัดด้วยกินด้วยเลียด้วยไม่แน่โอ้คุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถกินไอศครีมบนจานได้หมดกี่ลูกภายใน3นาทีนั่นใช้ปากกินกินโอ้เย็นมากเลยเย็นฟันเมื่อกี้ยังเย็นฟันเลยห้ามใช้มือเด็ดขาดหัวใจ1ดวงเท่ากับ1ลูกค่ะภารกิจนี้เนี่ยถ้าใครเป็นโรคเสียวฟันเนี่ยงานหนักแล้วล่ะครับเพราะว่าปกติไอติมแค่ลูกเดียวเนี่ยก็คงจะจี๊ดขึ้นสมองกันง่ายๆอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาวๆแล้วครับว่าอยากจะให้แฟนตัวเองเนี่ยออกมากินสักกี่ลูกชอบอยู่แล้วอะไรเย็นๆค่ะเนาะเอาไปก่อนละกัน1 2 3 4 5 5ลูก5เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วมาทั้งที6 7 8 9 10เอาเต็มเลย10โอ้บู๊ขนาดค่ะเราเลยให้รู้เรื่องบู๊เลยให้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยทำไมเขามั่นใจขนาดนั้นคะ10เต็มเลยหรือว่าเขาตายอดตายอยากหรือไงหรือว่าเขาหิวเขาหิวเขาหิวหิวค่ะคงหิวนะกินเก่งเออเหรออืมพละกำลังเราท้อถอยก่อนไงคะอันนี้เรื่องทานสามีเราตัวเล็กชอบกินอยู่แล้วชอบกินอ่ะไปมาถามคุณฝนค่ะคิดว่าพี่ต๋องเกมนี้โอเคไหมฮะโอเคเสียวฟันอยู่นะ3นาทีเวลามันบีบอยู่นะแต่มันวิววิววิวเลยเออใช่มันปี๊ดคุณอ๋อคะดูจากหุ่นก็รู้แล้วค่ะเนาะเนาะเสียดายมากเลยเสียดายมากสิบเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ง่ายคิดว่าคุณตายเขาทำได้ไหมเขาชอบกินของเย็นอยู่แล้วปกติเขาไม่กินของร้อนเวลากินกล้วยบุชีร้อนๆยังต้องไปแช่เย็นให้มันเย็นเลยเหรอเข้าทางเลยกินแบบก๋วยจั๊บกินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปแช่เย็นง่ายเลยภารกิจนี้ความโชคดีตกอยู่ที่คุณมิ้นและคุณน็อตค่ะ10ลูก3นาทีขอให้โชคดีได้เวลา My Man Can ค่ะไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับเดิมพัน26ใจในครั้งนี้สำหรับคุณน็อตครับถึงแม้ว่าจะชูนิ้วเหมือนจะดูว่ามั่นใจขนาดไหนแต่การกินไอติมทั้ง10ก้อนให้หมดภายในเวลา3นาทีเนี่ยน่าเป็นห่วงสุขภาพเหงือกจริงๆเลยครับ3นาที10ลูก10ลูกแต่ว่าจะเสียวฟันจะเย็นหน่อยนะใช่ค่ะเคยกินอะไรเย็นๆไหมคุณน็อตโอ้เอาจริงๆถ้าเกิดเป็นน้ำเย็นก็ยังพอโอเคครับแต่ขอโทษนึกขึ้นได้จริงๆค่ะสามีไม่ชอบทานไอศกรีมมันนึกขึ้นได้ตอนนี้เนี่ยก็สายไปแล้วล่ะครับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตอนทำเนี่ยไม่ทันได้คิดจริงๆครับก็เหรอใช่ฮะส่วนทานที่ไรบอกว่าพี่ไม่ชอบอะครับทุกทีเลยก็แต่ไว้ก่อนไว้ก่อนเนี่ยเราขอโทษนะคือคนบางคนไม่ชอบกินอะไรมันไม่ชอบมันทุเรียนกันว่าไม่ชอบกินทุเรียนไม่ค่อยชอบแต่ความชอบอย่างที่บอกว่าได้ลงไปแล้ว10ลูกด้วย3นาทีต้องทำให้ได้นะคะทำให้ได้นะห้ามใช้มือแค่นั้นครับห้ามใช้มือนอกนั้นก้มลงไปแล้วงับแล้วก็กัดเลยงับเลยงับเลยโอเคไม่เร็วถ้าพร้อม3นาทีกำหนดนะคะ10ลูกเริ่มค่ะ1ลูกไปแล้วครับ
มากๆให้หมดจานเลยค่ะเป็นยังไงนะครับคุณน็อตครับแค่ลูกแรกเนี่ยก็เสียวจี๊ดขึ้นมาแล้วล่ะสิครับแบบนี้เนี่ยคงกินไม่ได้เร็วอย่างที่คิดแล้วล่ะครับอีก9ลูกที่เหลือเนี่ยงานหนักแน่นอนจะใหญ่ไปไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่ครับสั่งช้าๆครับเจ้าหน้าที่เอาละไอ้ที่ละลายไม่เป็นไรที่ละลายไม่เป็นไรครับไอ้ที่ละลายไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นที่ล้างไหวไหมคะไปกี่นาทีแล้วไปกี่วิแล้วคิดถึงหน้าเมียไว้เยอะนะคะใช่แล้วครับหายใจเข้าลึกๆครับมาผมก็เพิ่งเคยเห็นคนเป่าไอศกรีมก่อนกินก็คราวนี้แหละครับไอ้ที่ละลายไม่ต้องครับไปอันต่อไปเลยค่ะใจช้าๆครับใจช้าใจเย็น1นาทีแล้วค่ะตักเลยได้ไหมคะสงสารเถอะจีสมองแล้วว่าช้าลูกแล้ว1นาทีผ่านไปค่ะพี่ล้าดีดูดเลยค่ะดูดเข้าไปเลยพี่น็อตเวลาเนี่ยก็ผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับคุณน็อตเนี่ยก็กินไอศกรีมมาถึงลูกที่5แล้วแหละครับลูกที่5นี่ลูกเยอะเหมือนกันนะล่ะครึ่งทางแล้วนาที30วินาทีค่ะ5ลูกผ่านไปแล้วนะครับลูกที่6เนี่ยจะเป็นยังไงเอ่ยโอเคแล้วๆๆๆดีๆเข้าไปเลยค่ะดีๆโอ้โหนี่เทคนิคอะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมกินเลยค่ะพี่ดีค่ะดีไม่ต้องเคี้ยวแล้วค่ะถึงไม่เคี้ยวยังไงเนี่ยมันก็โดนฟันอยู่ดีเลยครับคุณนุ่นครับแล้วแล้วอีก3ด้วยถึงจะเย็นยังไงเนี่ยก็ต้องทนไว้นะครับอีก3ลูกเท่านั้นเองครับคุณน็อตของเราเนี่ยจะกินได้ทันเวลาหรือไม่เดี๋ยวเรากลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาชมกันต่อในเกมที่2ครับคุณน็อตเนี่ยกำลังกินไอศกรีมกะทิที่อยู่ในจานให้ได้ทั้งหมด10ลูกซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นงานยากแล้วครับเพราะว่าปากคุณน็อตเนี่ยคงจะเย็นไปหมดแล้วครับอีก2ถ้วยตักอยู่ถ้วยนึงสายหน้าแบบนี้จะยอมเลยครับคุณน็อตครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเอง15วินาทีพี่น็อต9ไม่ไหวยอมไม่ไหวยอมอย่ายอมนะอีกนิดเดียวเองที่รักเรามาถึงนี่แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าคุณน็อตเนี่ยแกใจสู้มากๆกลั้นใจงับ2ลูกสุดท้ายมาอย่างรวดเร็วเลยครับแต่คุณน็อตแกเนี่ยกลืนลงไปได้ไม่ทันเวลาแบบนี้ก็ถือว่าไม่สำเร็จเลยครับแหมน่าเสียดายจริงๆโอ้10จานได้แต่ยังอยู่ในปากที่สำคัญคือเวลาที่เหลือคือในปากนั่นแหละที่บอกคือเขาให้หมดเลยอันนี้ถือว่ายากนะยากยากเย็นแรกๆทำใจยากนะครับช่วงก้อนแรกเนี่ยมันพยายามจะปรับท้องครับว่าไส้เราคงแบบค่อยๆอ้าขึ้นหรืออ้าขึ้นอ้าขึ้นพอสักพักนึงลูกที่7เนี่ยเริ่มคิดว่าเฮ้ยยอมดีไหมวะเฮ้ยยอมแต่ว่าพอคิดว่าเฮ้ยไม่เอาน่ะเรามาเล่นเกมอยากให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่คิดว่าเราคิดว่าอมเข้าไปแล้วมันน่าจะโอเคมันน่าจะไหลอะไรเงี้ยครับคิดว่าทำได้ดีที่สุดแต่ว่าแต่เก่งมากยังไม่มีผลอะไรยังไม่มีผลอะไรภารกิจนี้แค่ภารกิจที่2เองยังไปได้อีกยาวค่ะแต่ภารกิจนี้ถือว่าทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้เนี่ยแต่ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยแหละครับถึงแม้ว่าจะเสียหัวใจไปให้กับคู่อื่นแต่ยังไงเนี่ยก็ยังมีลุ้นอยู่ในเกมต่อไปนะครับภารกิจเมื่อกี้ทำไม่ได้ถือว่ายากไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟันแทนเก่งเก่งถือว่าเก่งมากเพราะคนไม่เคยเลยแต่ก็ต้องทำเอาละไม่เป็นไรค่ะยังเหลืออีกหลายภารกิจเข้าสู่ภารกิจที่3ค่ะความยากง่ายจะอยู่กับสิ่งนี้พร้อมกับผู้สาธิตค่ะ
เชิญค่ะกลับไม่ได้กลับวิธีการก็คือตบลูกปิงปองให้ไปเด้งโดนกระป๋องครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองเอาแล้วถ้าโดนแต่ไม่ล้มก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นน้ำหนักยังไงบ้างเบาไหมลองจับดูกระป๋องเปล่าครับผมคุณหมอจับดูคุณหมอจับดูความเบาเออสะกิดก็ล้มลองดูนะคะแล้วคนที่จะมาสาธิตก็เป็นคุณมัมนั่นเองแหละครับแม่ดูท่าทางเนี่ยแกเจ้าจริงเลยนะครับเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนยากนะไปไหนล่ะไปไหนล่ะยากยากไปไหนเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงเวลาเล่น8ชั่วโมงครึ่งเหรอคะครับต้องให้มันโดนอ่ะนี่คุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถตบปิงปองทำให้กระป๋องล้มได้กี่กระป๋องภายใน2นาทีค่ะกระป๋องจะเรียงกันเลยค่ะ20กระป๋องตบลงตบลงตบให้ล้มแค่นั้นค่ะหัวใจ1ดวงเท่ากับ1กระป๋องที่ต้องล้มค่ะสูงสุด10ใจ10กระป๋องค่ะเกมนี้เนี่ยต้องอาศัยทักษะและก็ความแม่นเป็นพิเศษเลยนะครับปกติเนี่ยคงจะเคยตีปิงปองกันมาบ้างนะครับแต่ให้มาตีใส่กระป๋องแบบที่คุณหม่ำลองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ตีโดนกันได้แบบง่ายๆนะครับแต่เหมือนว่าเขาคนนี้จะมั่นใจอย่างนี้เนี่ยก็ใส่เต็มที่ไปเลยครับคุณฝนเนาะหมดช่วงนี้ไม่อยากเชื่อแล้วเชื่อตัวเองไหนๆก็มาถึงแล้วเนาะพี่ต๋องสู้ละกันเนาะ10เลยคุณใหม่คะถ้าเป็นคุณไต่เล่นหมายว่าอยู่ที่เอาที่แบบชัวร์นะประมาณสัก 6-7 ก็พอแล้วเพราะว่าเวลาจริงๆอ่ะพี่มันมีเวลากำหนดมันทำให้กดดันแล้วก็ตื่นเต้น2นาทีได้แค่6อันก็เจ๋งแล้วความแข็งแรงกับความแม่นมันต่างกันไม่แต่ว่าถ้าตบไวตบไวแล้วตบเร็วๆตบมันก็ไม่ง่ายอย่างเงี้ยมันแล้วมันทำให้ล้มได้อ่ะมันมีความน่าตื่นเต้นไงไงมันต้องตบอย่างเงี้ยคุณต้องบอกว่าตบนะคะต้องมินคิดว่าพี่น้องทำได้ไหมทำได้เขาเป็นนักกีฬาปิงปองนั่นไงโอ้ยถ้าได้เริ่มก่อนนะเมื่อกี้10เลยใช่ไหมคะ10เลยค่ะโอ้ยเอาละค่ะภารกิจที่3ค่ะเขาได้ออกมาแล้ว10กระป๋องต้องล้มภายใน2นาทีพี่ต๋องต้องทำให้ได้ได้เวลาไม่แมนแคนค่ะจะต้องมาดูกันครับว่าคุณต๋องเนี่ยจะคว้าเดิมพัน36ใจไปได้อย่างที่มั่นใจหรือเปล่าท่าทางคุณต๋องเนี่ยจะกระดีกระดามมากเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลังจากจบเกมนี้แล้วเนี่ยจะยิ้มออกอยู่หรือเปล่าเคยตีปิงปองไหมครับพี่ต๋องโอ้สมัยเป็นนักเรียนผมตีบ่อยครับตีปิงปองเหรอครับครับอ้าวก็ดีแล้วไงโอเคเล่นบ่อยไหมปิงปองโอ้ปิงปองบ่อยสมัยเรียนเนี่ยเป็นบ่อแมนแมนทุกคนต้องมีวิชาเรียนอยู่แล้วใครผ่านม.3มาได้เรียนแน่นอนมีผ่านเล่นปิงปองเสร็จก็มายิงนายบักแต้ถูกต้องครับนั่นแหละคือรู้ได้ไงอ่ะคือเล่นก็เคยครับให้พี่ต๋องลองลองหน่อยลองหน่อยมาให้ผมซ่อมนะซ้อมเลยซ้อมไม่ใช่คนละตีนี่คนละตัวหน้าเนี่ยไม่อยากพูดเลยไม่อยากปากโอ้ไม่อยากปากไม่อยากปากเขารู้ว่าเป็นตลกข้ามไปได้เลยใช่ไหมฮะไปเลยพ่อแม่ท่าทางคุณต๋องตอนซ้อมเนี่ยดูทะมัดทะแมงสมกับที่สมัยเรียนเนี่ยตีปิงปองบ่อยจริงๆเลยครับแต่ดูเหมือนว่าลูกที่ตีไปเนี่ยมันไม่โดนกระป๋องนะครับเอาทีๆนะตีไวเอาทีๆเลยเหรอไม่ใช่ตีทีๆเนี่ยมันเป็นโค้ดลับพร้อม2นาที10กระป๋องเลือกเลยค่ะจะป๋องไหนลงก่อนแล้วแต่เลยอย่าเลือกเลยต๋องตีไปซุบซี้ซุมาไปเลยโอ้ยมาปัวเปียกปัวเปียกปัวเปียกเลยโอเคพร้อม
จับตาดูให้ดีนะครับว่าคุณต๋องเนี่ยจะเก่งเหมือนกับที่คุณฝนมั่นใจหรือไม่ครับถ้าทำได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงเลยทีเดียวเลยครับเริ่มค่ะเฉียดไปนิดเดียวเองครับจะเห็นได้ว่าลูกปิงปองเนี่ยพุ่งตรงไปที่ด้านบนของกระป๋องนะครับกระป๋องเนี่ยจึงไม่กระเด็นตกลงมานั่นเองครับมาจนได้เลยครับลูกแรกครับเสียงดังสะใจจริงๆแม่นๆแบบนี้เนี่ยจะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นกลับมาลุ้นกันต่อในเกมที่3ครับที่คุณต๋องเนี่ยกำลังจะตีปิงปองใส่กระป๋องให้ตกจากโต๊ะให้ได้ถึง10ใบและพอตีไปได้ไม่นานครับกระป๋องใบแรกเนี่ยก็ล่วงลงมาแล้วล่ะครับลูกนี้เนี่ยไม่เก่งก็ฟุกแล้วล่ะครับกระป๋องเนี่ยถึงจะร่วงลงมาพร้อมกันแบบนี้ยังครับยังครับยังไม่พอครับใบที่4เนี่ยตามมาติดๆแล้วครับมันกระโดดคู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่มันไม่นอนเลยแค่นอน5แล้ว5ยาวไปเลยครับคุณต๋องครับครึ่งทางแล้วครับแม่ลูกนี้เนี่ยไปโดนขอบกระป๋องอีกแล้วเลยครับน่าเสียดายจริงๆได้2โอ้โหได้พร้อมกัน2ใบครับครับ7แล้ว7แล้วรีบล้วงเข้าครับคุณฝนครับคุณต๋องเนี่ยแกตีไวจริงๆเกือบได้ใบที่8แล้วครับแล้วกดมือลงอีกกดมือลงอีกเสร็จแล้วกดมือลงอีกเร็วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหลือ40นาที8เหลือ40นาที8เหลือ40นาที8แล้วเร็วๆอีก2ใบเท่านั้นเองแหละครับเวลาเนี่ยยังพอมีเหลืออยู่ครับเร็วๆยิ่งล้มเยอะกระป๋องเนี่ยก็ยิ่งห่างนะครับเริ่มเล็งยากขึ้นแล้วล่ะครับแพ้แล้วยังกี่สิบวิแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วเป็นไงล่ะทุกบ้านเก้าเก้าเก้าลูกที่9เนี่ยโดนเข้าไปเต็มๆเลยครับเหลืออีกเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นสะใจกองเชียร์จริงๆและลูกนี้จะปิดบัญชีเลยไหมครับไม่โดนครับงั้นคงต้องเป็นลูกนี้แล้วครับจะโดนไหมครับพ่อพ่อเร็วๆแม่พลาดไปอีกแล้วครับไม่โดนสักทีถ้าเวลาหมดลงก่อนเนี่ยไม่รู้ด้วยนะครับถือว่าถือว่าเรียนมานี่โอเคไหมคะครับผมและมีกำลังใจด้วยนะคะ Thank you Thank you นะคะภารกิจนี้ภารกิจที่3 3วิสุดท้ายทำได้และที่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยก็คงเป็นเพราะกำลังใจจากลูกชายคนนี้นั่นเองแหละครับจบเกมที่3ครับอันดับเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่2คู่สุดท้ายเนี่ยโดนทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยพรุ่งนี้ต้องเร่งมือหน่อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวนี่เป็นปัญหาตลอดเออวันนี้ใส่สูทไม่อยากจกอ่ะแม่เตรียมตัวตื่นเต้นไปกับภารกิจสุดท้าทาย1เดี๋ยวที่รักอย่าเล่น My Man Can พรุ่งนี้ห้ามพลาด